بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوهو الغافر الذنوب والخطيئات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وتدبروا في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما فلقت رسالتهوالله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابيأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون พี่น้องครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอสั่งเสียตัวของกับผมเองรวมถึงตัวของท่านพี่น้องให้เกิดความยำเกรงให้พวกเรานั้นมีความตักวามีความสังวรตนอยู่เสมอว่าในฐานะที่เรานั้นได้มาใช้ชีวิตในโลกดุนยาใบนี้ในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนชีวิตของผู้ศรัทธานั้นก็จะต้องประดับประดาตัวของพวกเราด้วยกับความตักวาด้วยกับความยำเกรงที่เรานั้นมีให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราอยู่ในดุนยานี้กันไม่นานนะครับอุมมะของประชาชาติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกอุมมะห์ประชาชาติของฉันนั้นมีอายุกันราวๆ60ปี70ปีหลังจากนั้นก็จะค่อยๆทยอยค่อยๆลาโลกดุนยานี้ไปอยู่ในอาลัมบารซักไปอยู่ในหลุมกุบฏที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นสถานที่ถัดไปที่เรานั้นจะต้องไปพำนักณที่นั่นฉะนั้นพี่น้องครับเรามีชีวิตกันในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในดุนยานี้กันคนละไม่กี่เมื่อเชื่อวันเดี๋ยวเราก็ต้องจากไปแต่ก่อนที่เราจะจากไปนี่แหละครับพี่น้องเป็นบททดสอบเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบพวกเราในช่วงเวลาที่เรานั้นยังมีชีวิตอยู่ว่าเราจะจากดุนยาแห่งนี้ไปนะครับดุนยาโลกใบนี้ไปเนี่ยในสถานะที่เรานั้นจะเป็นอะไรจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เราเป็นบ่าวที่รู้คุณต่อพระองค์หรือเราจะกลับไปหาพระองค์ในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวที่เนรคุณต่อพระองค์นั่นคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องเลือกให้กับชีวิตของเราพี่น้องครับในหลักความเชื่อของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เรานั้นมนุษย์นั้นสามารถที่จะเลือกกระทำความชั่วหรือเลือกที่จะกระทำความดีได้ถึงแม้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงเป็นผู้กำหนดความดีความชั่วขึ้นมานั้นแล้วแต่พระองค์ก็ยังทรงให้เรานั้นมีเครื่องไม้มีเครื่องมือมีสติปัญญาในการที่จะคิดพิเคราะห์ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วและให้เราเลือกกระทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อธรรมต่อบ่าวของพระองค์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยริดรอนบวงบ่าวของพระองค์มีแต่จะบอกนะครับหนทางที่ถูกต้องหนทางไหนดีพระองค์บอกไว้หมดแล้วหนทางไหนที่เป็นหนทางที่ไม่ดีเป็นหนทางที่ผิดเป็นหนทางที่จะนำพาพวกเรานั้นไปสู่ความหายนะพระองค์ก็ได้ทรงบอกพวกเราไว้หมดแล้วอยู่ที่เราแล้วครับพี่น้องว่าเราในวันนี้เราจะเลือกเดินทางไหนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกองค์การอายะห์หนึ่งที่ผมได้นำเรียนกับท่านพี่น้องไปในช่วงต้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายาอัยยูฮัรรอซูลโอ้ผู้เป็นศาสนทูตของเราเอ๋ยหมายถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
บัลลิกมาอุนซีลาอีไลกะมิรร็อบบิกเจ้าจงเป่าประกาศไปนะเจ้าจงบอกไปนะถึงสิ่งที่เรานั้นได้ประทานมายังเจ้านั่นก็คืออัลกุรอานคือคัมภีร์คือพระดํารัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินลัมตัฟอันมูฮัมหมัดถ้าหากว่าเจ้านั้นคิดที่จะปกปิดคิดที่จะไม่บอกคิดที่จะเก็บเอาพระดํารัสของเราเอาอัลกุรอานของเราไว้แต่เพียงให้กับตัวเองแต่เพียงผู้เดียวแล้วแล้วก็ฟะมาบัลลักตะลิซาละตะฮูนั่นเท่ากับว่าเจ้านั้นไม่ได้ประกาศสารใดๆเลยของเราที่เรานั้นได้ให้ประทานลงมาฉะนั้นพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทํางานศาสนาอย่างตรงไปตรงมาและไม่ได้หมกเม็ดไม่ได้เก็บองค์การอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งองค์การใดไว้ใช้เป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้นะครับปกปิดอายะห์ไหนองค์การไหนไว้ให้กับคนที่เป็นญาติใกล้ชิดมิตรสหายของท่านเป็นการเฉพาะเปล่าแต่ทุกอายะห์ทุกองค์การทุกถ้อยคำทุกอักษรท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์ทุกๆท่านจนกระทั่งมีหะดีษนะครับรายงานในบางบทนะครับว่าบรรดาซอฮาบะห์เวลาที่จะมาเรียนอัลกุรอานเวลาที่จะศึกษาอัลกุรอานบรรดาซอฮาบะห์นี่เรียนรู้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีละ10อายะห์ทีละ10อายะห์จนกระทั่งเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งถึงองค์การอายะห์กุรอานเหล่านั้นแล้วก็พร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์นั้นได้เรียนรู้ได้รับฟากได้รับฟังแล้วก็ได้รับทราบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมที่จะทำความเข้าใจและก็นำกลับไปปฏิบัติพอปฏิบัติได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้ดีก็นำสู่การบอกต่อนำสู่การสั่งสอนให้กับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของซอฮาบะห์เหล่านั้นฉะนั้นพี่น้องครับท่านหญิงไอชาร์รอดิยัลลอฮุอันฮานะครับท่านได้บอกนะครับถึงบุคคลที่กล่าวหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลนี่บอกอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ครบบอกไม่หมดท่านหญิงไอชาร์ผู้เป็นภรรยาสุดที่รักของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมาดแม้ว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามอ้างว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นปกปิดองค์การอายะห์กุรอานเอาไว้สักองค์การหนึ่งก็ตามนั่นเท่ากับว่าผู้คนคนนั้นกำลังปฏิเสธอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสักครู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกรอซูลของพระองค์ทำหน้าที่การเป็นศาสนทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่พี่น้องครับถึงกระนั้นก็ตามถึงจะมีองค์การอายะห์กุรอานกี่องค์การก็ตามมายืนยันถึงการทำหน้าที่ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างสมบูรณ์แบบก็ยังมีคนบางกลุ่มที่กล่าวหาที่ใส่ไข้นะครับบอกว่าองค์การอายะห์กุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ในมือเราทุกวันนี้ 6,236 กว่าอายะห์นั่นมันไม่ครบนั่นมันไม่สมบูรณ์นั่นมันไม่ใช่อายะห์กุรอานไม่ใช่อัลกุรอานที่สมบูรณ์และก็แท้จริงที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือฝากหนึ่งของความเชื่อของพวกเขาที่เขาสั่งสอนลูกหลานของเขาสั่งสอนคนที่ฝักใฝ่ในลัทธิในกลุ่มของเขาว่าอัลกุรอานที่พวกเรานั้นมีเนี่ยที่เราอ่านที่เราศึกษาที่เราเรียนรู้กันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นอัลกุรอานที่ยังขาดตกบกพร่องยังไม่ครบนี่คือความเชื่อที่ผิดเป็นความเชื่อที่เหลวไหลนะครับที่ผิดเพี้ยนออกไปจากอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เพราะการที่เราพูดแบบนั้นพี่น้องครับเหมือนกับเราต้องการบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่ผิดผิวใช่มั้ยครับทำหน้าที่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นศาสนทูตของพระองค์ได้อย่างไม่ดีนะครับบกพร่องซึ่งเราไม่สามารถที่จะพูดคำเหล่านี้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราได้ฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องต้องระวังพี่น้องต้องเรียนรู้พี่น้องต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับกลุ่มก้อนเหล่านี้ลัทธิที่เขามีความเชื่อเหล่านี้นะครับว่ามันเป็นกลุ่มที่ผิดเป็นกลุ่มที่หลงผิดออกจากแนวทางที่ถูกต้องที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งสอนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านพี่น้องครับมีหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้บอกนะครับไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นวะฮีเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้มีบัญชากับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ให้บอกกับพวกเราในการข้างหน้าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะตัฟตะริกุอุมมะติประชาชาติของฉัน
หมายถึงประชาชาติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะแตกออกเป็น73จำพวกด้วยกันพี่น้องครับในหะดีษบทนี้ในช่วงต้นนี่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าถึงคนที่เป็นยะฮูดคนที่เป็นนาซารอวะยะฮูดเองก็จะแตกออกเป็น71จำพวกนาซารอก็จะแตกออกเป็น72กบ72กลุ่มพอมาถึงคิวของอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่วายที่รอซูลจะบอกว่าประชาชาติของฉันนั้นก็จะแตกแยกเช่นเดียวกันซะตัฟตะริกุอุมมะตีอะลาซะลาซินวะซะบะอีนฟิรกะประชาชาติของฉันจะแตกออกเป็น73จำพวกด้วยกันพี่น้องรอซูลบอกกุลลูฮาฟินนารรอซูลไม่ได้บอกอะไรก่อนจากหน้านั้นเลยนะครับนอกเสียจากว่ารอซูลบอกทุกกลุ่มนะลงนรกทั้งหมดเลยทุกกลุ่มนั้นนะครับลงนรกทั้งหมดเลยอินลาวาฮิดะเว้นเสียแต่กลุ่มเดียวเท่านั้นพี่น้องครับในสำนวนภาษาอาหรับเวลาที่เราไปศึกษาเวลาที่เราไปเรียนรู้การปฏิเสธนะครับการปฏิเสธนะครับเป็นการปฏิเสธกลุ่มที่รอดรอซูลละเว้นเอาไว้ถึงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่รอดปลอดภัยแต่ที่เหลือหลงผิดแล้วก็ลงนรกทั้งหมดเลยนะครับรอซูลบอกนะครับซึ่งมันเป็นจริงอินลาวาฮิดะเว้นแต่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับที่รอดปลอดภัยและได้รับชัยชนะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะก็เกิดความสงสัยเกิดข้อสงสัยเกิดการตั้งคำถามแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณขณะนั้นที่ต้องตั้งคำถามไม่ใช่เพราะอยากจะเป็น1ใน72ที่หลงผิดแต่ตั้งคำถามเพราะอยากจะเป็น1กลุ่มเท่านั้นที่รอดและปลอดภัยซอฮาบะก็ถามกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันฮิยะยารอซูลุลลอฮ์กลุ่มเดียวที่รอดน่ะคือใครครับท่านรอซูลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบกับบรรดาซอฮาบะโดยทันควันอยากจะให้ซอฮาบะเป็นกลุ่มที่รอดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกนะครับบอกกับบรรดาซอฮาบะว่ามันกานะอะลามิสลิมาอะนะอะลัยฮิลยะมวะอัศฮาบีคือสิ่งที่คือกลุ่มชนที่รอดคือกลุ่มที่ฉันและบรรดาซอฮาบะของฉันนั้นยึดถือปฏิบัติอยู่ใครล่ะครับพี่น้องหมายถึงการปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะสิ่งที่เป็นคำสอนสิ่งที่เป็นการกระทำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะการปฏิบัติของเหล่าบรรดาซอฮาบะนั่นแหละครับพี่น้องคือกลุ่มที่รอดและปลอดภัยวันนี้เราเรียนศาสนาอิสลามเราฟังเรื่องราวของศาสนาอิสลามพี่น้องครับใครบอกกอลัลลอฮ์กอลันรอซูลใครบอกอัลกุรอานเป็นอย่างนี้1 2 3หะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายงานมาอย่างนี้1 2 3บนพื้นฐานความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่ามีซอฮาบะห์ท่านนั้นเข้าใจแบบนี้องค์การอายะห์กุรอานอายะห์นี้ซอฮาบะห์เข้าใจแบบนั้นนี่แหละครับพี่น้องคือแนวทางที่ใกล้เคียงกับความถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุดเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานเรียนรู้เรื่องราวของซุนนะห์พี่น้องครับเราเองน่ะไม่ใช่คนในยุคที่วะฮีลงใช่มั้ยครับเราเองนะไม่ใช่คนในยุคนั้นที่ได้ยินอัลกุรอานจากหูที่ได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหูของเราแต่ทำไมเหรอครับพี่น้องเราถึงถ่ายทอดเราถึงรับรู้เจตนารมณ์และความตั้งใจของคนในยุคแรกได้ว่าเขามีมาอย่างไรก็ผ่านสายรายงานผ่านคำสอนผ่านสิ่งต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากรุ่นสู่รุ่นจากท่านรอซูลถ่ายทอดให้กับบรรดาซอฮาบะห์จากบรรดาซอฮาบะห์ถ่ายทอดให้กับบรรดาตาบีอีนจากบรรดาตาบีอีนก็ถ่ายทอดให้กับบรรดาลูกศิษย์ในรุ่นถัดมาถัดมาถัดมาจนกระทั่งถึงรุ่นของพวกเราเราเลยละหมาดได้เหมือนกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเราเลยอาบน้ำละหมาดถูกต้องตรงแบบฉบับกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เหมือนกับที่รอซูลและบรรดาซอฮาบะห์ทำเราเลยสามารถที่จะทำอิบาดะห์อื่นๆได้เหมือนกับที่คนในยุคแรกเขาทำเพราะมันมีการถ่ายทอดมาแบบนั้นฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เวลาที่เราฟังเรื่องราวศาสนาจากครูบาอาจารย์ท่านใดก็ตามให้เราถามเขาให้เราสอบถามเขาให้เราสะกิดเขาสักนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เขาพูดว่าสิ่งที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาถ่ายทอดให้พวกเราฟังนั้นมีที่มาที่ไม่มีที่มาที่ไปจากอัลกุรอานมีที่มาที่ไปจากซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราเรียนศาสนาเราเรียนเพื่อให้ใกล้ชิดกับคำสอนไม่ใช่เรียนเพื่อให้ออกห่างจากคำสอน
คำสอนศาสนาว่ายังไงเราพยายามเอาตัวของเราเข้าใกล้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เรานั้นจะกระทำได้บางอย่างเราอาจจะหมดความสามารถที่จะกระทำนั่นไม่เป็นไรนั่นถือว่าเป็นข้อผ่อนปลนเป็นข้ออนุโลมที่หลักการศาสนาอนุมัติให้แต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นคำสอนของศาสนาและเรามีกำลังเรามีความสามารถที่จะทำได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าที่สู่เจ้านั้นมีความสามารถที่จะกระทำอะไรที่เกินความสามารถอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บังคับเราให้กระทำนี่คือศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์คือศาสนาอิสลามที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่คนในยุคต้นจนกระทั่งถึงเราที่ณขณะนี้พี่น้องครับถึงแม้ว่าอิสลามของเราจะผ่านยุคผ่านสมัยมาช้านานร่วม 1,400 กว่าปีแล้วก็ตามทีพี่น้องครับแต่ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับวันนี้เราอาจจะได้รับบททดสอบจากคนข้างกายเราเราอาจจะได้รับบททดสอบนะครับจากการไม่ชอบของเขาจากการที่เขานั้นต่อต้านในวันที่เรานั้นมาเรียนรู้ซุนนะมาเป็นซุนนะมาปฏิบัตินะครับสิ่งที่มันใกล้ชิดกับคำสอนมากที่สุดเราอาจจะได้รับการต่อต้านจากพวกเขาไม่เป็นไรพี่น้องครับให้เรานึกเสมอว่าในวันที่เราก่อนที่ตัวของเราจะมาเข้าใจซุนนะได้ในวันนี้เราก็เลยเคยหลงผิดกับเขาเหมือนกันแล้วทำไมนะครับวันนี้เราถึงมาเป็นซุนนะได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบทางนำให้กับเราอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นแสวงหาสัจธรรมไม่มีหรอกครับพี่น้องคนหนึ่งคนใดที่ได้รับทางนำโดยที่ตนนั้นไม่ได้แสวงหาไม่ได้ไขว่คว้ามีแต่คนที่ไขว่คว้าคนที่แสวงหาคนที่ขอที่จะได้ทางนำเท่านั้นแหละครับพี่น้องถึงจะได้ฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องครับเราอยากจะต้องขอดูอานะครับต้องขอดูอาให้กับพี่น้องของเราที่เขายังไม่เข้าใจซุนนะที่เขายังไม่เข้าใจแนวทางที่ถูกต้องขอดูอาให้กับเขานะครับและในขณะเดียวกันก็ต้องสานสายสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเอาไว้ในขอบเขตที่มันไม่ผิดต่อคำสอนนะครับเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถที่จะกระทำร่วมกับเขาได้เราก็ละเว้นเอาไว้แต่การคบหากันนะครับในฐานะการเป็นพี่น้องการเป็นพ่อแม่การเป็นปู่ย่าตายายการเป็นพี่ป้าน้าอาก็ยังคงต้องสานสายสัมพันธ์เหล่านั้นเอาไว้โดยหวังว่าวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาได้ฉุกคิดและหวนกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบไว้ให้กับพวกเราฉะนั้นพี่น้องครับในวันนี้นะครับมีหะดีษอีกบทนึงนะครับซึ่งน่าจะฝากเป็นบทเรียนสุดท้ายนะครับสำหรับการคุตบะฮ์ในวันนี้พี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้จากพวกเราไปนะครับโดยทิ้งพวกเราไว้ให้อยู่บนความมืดมนให้อยู่บนความหลงผิดแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากพวกเราไปโดยที่ท่านนั้นได้มอบทางนำที่ขาวสะอาดที่ใสบริสุทธิ์ไว้ให้กับพวกเราแล้วอยู่ที่ว่าเราจะไขว่คว้านั้นแนวทางนั้นไว้หรือเปล่าพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าตอรอกตุกุมอะลามะฮัจญะตินบัยฎอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากพวกเราไปบนหนทางที่ใสสะอาดบนหนทางที่บริสุทธิ์ไลลูฮากานะฮาริฮานะครับยามกลางคืนยามรติการของมันนั้นขาวสว่างเปล่งประกายแสงสว่างเจิดจรัสเหมือนตอนกลางวันนะครับแนวทางที่ถูกต้องที่ท่านรอซูลได้มอบไว้ให้กับพวกเราเนี่ยแม้กระทั่งกลางคืนก็ยังมองเห็นนี่คือการเปรียบเทียบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วยะซีกุอันฮาอิลลาฮาลิกไม่มีคนหนึ่งคนใดนะครับที่จะหลงทางที่จะผินออกไปสิ่งอื่นออกไปหาแนวทางอื่นได้นอกเสียจากผู้ที่ต้องการให้ตนนั้นเป็นผู้ที่หายนะคนที่เขาไปฝากใฝ่แนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือคนที่เขาฝากใฝ่ให้ตัวเองนั้นอยู่บนทางที่หลงผิดอยากจะเป็นคนที่หายนะใช่ไหมเชิญเอาเลยตามสบายนะครับว่าไม่ยาอิชมิงกุมฟาสยารออิคติลาฟันกะซีรอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้บอกต่อนะครับในการข้างหน้าถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้านั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปในวันข้างหน้าพวกเจ้าจะได้เห็นการขัดแย้งกันอย่างมากมายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับฟาอะลัยกุมบิมาอารอฟตุมมินซุนนะตี
ดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายนะครับจงยึดสุนนะของฉันเอาไว้ในสิ่งที่พวกเจ้านั้นรับรู้แล้วก็รับทราบอะไรที่เป็นสุนนะของนบีอะไรที่เป็นแนวทางของท่านนบีรับรู้เรื่องไหนเอาไว้นะครับยึดสิ่งนั้นเอาไว้วะซุนนะตินคุลาฟาอิรอชิดีนอันมะฮดียีนและบรรดาคอลีฟะบรรดาผู้นำผู้ปกครองที่ปกครองหลังจากฉันผู้ที่ได้รับทางนำอัฎดูอะลัยฮาบินนาวายิสสู่เจ้าทั้งหลายจงกัดมันไว้ให้แน่นด้วยกับฟันกรามของพวกเจ้านี่คือคำสั่งเสียที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบไว้ให้กับพวกเราก่อนที่ท่านนั้นจะจากพวกเราไปฉะนั้นในวันที่ท่านจากพวกเราไปพี่น้องครับไม่มีสิ่งใดเลยในหัวใจของท่านนอกเสียจากว่าอยากให้พวกเรานั้นเจริญรอยตามซุนนะของท่านท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นซอฮาบะห์คนใกล้ชิดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกนะครับอิตตะบิอูสู่เจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามเรื่องราวของศาสนาสู่เจ้าทั้งหลายมีหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเดียววะละตับตะดิอูสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้คิดเติมอย่าได้เสริมอย่าได้แต่งอย่าได้อุตริเรื่องราวของศาสนาขึ้นมาเพราะศาสนามันสมบูรณ์แล้วพวกเจ้ามีหน้าที่ปฏิบัติตามแค่นั้นเองไม่ต้องคิดไม่ต้องเติมไม่ต้องเสริมไม่ต้องแต่งในเรื่องราวที่เป็นหลักการของศาสนากอดกูฟี่ตุมแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วที่พวกเจ้านั้นจะเอาชีวิตรอดในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาในดุนยานี้ฉะนั้นพี่น้องครับในท้ายคุตบะในวันนี้อยากจะฝากให้ท่านพี่น้องยืนหยัดแล้วก็ยึดมั่นบนแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนวิถีทางของท่านบนแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์รวมถึงความเข้าใจและการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆของบรรดาซอฮาบะห์ที่ถ่ายทอดมายังพวกเราเพราะนี่คือแนวทางที่เรานั้นจะอาศัยแนวทางนี้กลับไปหาลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์ที่ได้รับความปลอดภัยأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا